ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเค้กบัตเตอร์ชีสมันม่วงมาฝากคุณผู้ชมนะคะและวิธีการทำนั้นก็ไม่ยากเลยเริ่มจากใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยอัลมอนด์บดผงฟูและเกลือป่นคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นรีดก้อนแป้งให้เป็นแผ่นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์วงแหวนนำเศษแป้งด้านข้างออกวางแป้งลงบนอลูมิเนียมฟอยล์แล้วห่ออลูมิเนียมฟอยล์ให้รอบเตรียมไว้เป็นแป้งพายค่ะขั้นตอนต่อไปใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมเค้กใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่มีส่วนผสมแป้งพายรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะและขั้นตอนการทำครีมชีสมันม่วงนั้นเริ่มจากใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มมันม่วงนึ่งสุกบนละเอียดและนมข้นหวานตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูแล้วตักครีมชีสใส่ถุงบีบบีบครีมชีสมันม่วงตกแต่งด้านบนเค้กให้ทั่วตามด้วยมันม่วงนึ่งสุกหั่นเป็นชิ้นและประดับด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ไว้ก็อร่อยกับเมนูนี้ได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะมาอยู่ที่ร้านอันแฟชั่นดินนิ่งนะคะซึ่งร้านนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะก็คือโซนอาหารแล้วก็โซนคาเฟ่ค่ะร้านอันแฟชั่นดินนิ่งนะคะตั้งอยู่เวิ้งเอกมัยโบราณค่ะเราขอไปชิมอาหารร้านนี้กันก่อนดีกว่าค่ะตามมาเลยสวัสดีค่ะพี่อีสวัสดีค่ะพี่เป็นผู้จัดการร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อีตั้งแต่น้องเดินเข้ามาด้วยการตกแต่งรอบผ้าแล้วก็มองเข้ามาปุ๊บน้องสุดประทับใจร้านนี้มากซึ่งมูดอันทนเข้ากันมากอันนี้เมนูแรกค่ะคือเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นข้าวผัดปลาสลิดค่ะข้าวผัดปลาสลิดนะคะอันต่อไปค่ะอันนี้ค่ะเป็นข้าวราดพะแนงไก่ทอดค่ะชิมนะคะไก่กรอบมากแล้วก็ตัวพะแนงดีมากค่ะแล้วอันนี้คะเมนูนี้อันนี้จะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะถั่วกรอบเลยเนี่ยเม็ดมะม่วงก็หิดนิดหน่อยไม่ได้เลยไงอันนี้อะไรคะข้าวผัดปลาหมึกไข่เค็มค่ะเค็มข้นมากอันนี้เขาใช้อะไรผัดบ้างคะพี่อีฟพอจะทราบไหมก็จะมีพวกน้ำพริกเผานะคะแล้วก็เป็นไข่เค็มที่เอามาบดทีนึงคือมันมาเป็นไข่เค็มมากใช่ค่ะพี่อีฟคะใน4เมนูนี้น้องให้พี่อีฟเรื่องว่าน้องชอบเมนูไหนมากสุดคิดว่าน่าจะเป็นข้าวผัดปลาหมึกไข่เค็มพี่เก่งมากเลยอ่ะพี่อีฟน้องมีข้าวเอไรซ์น้องอยากจะให้ขอลองให้พี่อีฟเอาข้าวเอไรซ์ของน้องเนี่ยไปทำเมนูนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก่อนอื่นที่จะไปลองเนี่ยน้องขอบอกก่อนนะคะว่าข้าวเอไรซ์เนี่ยไม่ได้ธรรมดานะคะข้าวเอไรซ์นะคะเป็นข้าวที่เกษตรกรชาวไทยนะคะปลูกแล้วก็นำมาคัดสรรโดยธกส.แล้วก็บรรจุตามแพ็กเกจนี้แล้วก็นำขายทั่วประเทศซึ่งถ้าอุดหนุนข้าวเอไรซ์ที่ธกส.เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยพี่อีฟคะพี่อีฟจะลองเปลี่ยนใช้ข้าวเอไรซ์ดูไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นไม่รอช้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยค่ะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำแสดงคุณภาพนะคะนี่ค่ะพี่อีฟพี่ปิงใช่ไหมคะเอาพี่ปิงพร้อมตัดปีพร้อมหุงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะเพราะมันมี2ชั้นค่ะคุณบรรจุภัณฑ์นี่ดีมากเลยนะคะแบบซีนสูญอากาศด้วยอ่ะน้องเบลแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อแบบมอดขึ้นใช่ไหมพี่อีฟใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอปัญหาบ่อยมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะรับรองนะคะข้าวเอไรซ์นะคะ
ซีนอย่างดีมอดไม่ขึ้นแน่นอนค่ะข้าวเอลิสนะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่คุณภาพนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีออเดอร์จริงเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเบลจะให้พี่ปิงเนี่ยก็คือเป็นเชฟนะคะพ่อครัวของเราเนี่ยได้ใช้ข้าวเอลิสจริงๆเสิร์ฟกับลูกค้าได้เลยค่ะพี่ปิงข้าวประมาณนี้นี่โอเคไหมคะโอเคครับประมาณถ้วยหนึ่งพอดีถ้วยหนึ่งพอดีแล้วก็เม็ดเรียงสวยไม่แฉะเกินไปถูกต้องใช้ได้ครับผมขอชิมข้าวหน่อยพี่อย่าชิมข้าวหน่อยครับโอเคไหมข้าวประมาณนี้นุ่มไหมคะไม่แข็งแล้วไม่นิ่มเกินไปก็คือข้าวประมาณนี้สามารถผัดกับข้าวผัดไข่เค็มได้ครับผมโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะโอเคผัดเสร็จแล้วนะคะพี่ปิงครับผมเป็นไงคะข้าวแฉะไหมคะหรือว่ายังไงไม่แฉะครับเป็นเม็ดเรียงสวยมากเลยครับหรองั้นน้องขอชิมได้ป่ะอ๋อได้ทำยังไงอ่ะผัดได้รสชาติเหมือนเดิมแต่จานแรกและจานนี้ครับคือเมื่อกี้พิงบอกว่าข้าวเขาดีจริงๆนะคะเขาอร่อยจริงใช่ป่ะใช่ครับยังไงพี่อธิบายให้น้องฟังหน่อยคุณผู้ชมฟังด้วยคือปกติข้าวเราต้องใช้ข้าวเก่าครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็กลับมาผัดครับเพราะว่าข้าวจะไม่แฉะแต่นี่คือแบบปรุงแล้วสามารถผัดได้เลยใช่วันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบลเตรียมตัวเอาข้าวเนี่ยนะคะไปเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะพี่อีฟคะวันนี้น้องก็ต้องขอขอบคุณพี่อีฟมากๆเลยนะคะที่ให้เอาข้าวเอไรซ์เนี่ยไปลองเสิร์ฟลูกค้าจริงๆข้าวเอไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำแต่จะคุณภาพนะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ต้องการอุดหนุนข้าวเอไรส์นะคะหาซื้อได้ที่ทกสทุกสาขาค่ะอุดหนุนข้าวเอไรส์นะคะก็เหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคนค่ะพี่อีฟคะวันนี้คอนเฟิร์มไหมคะว่าข้าวเอไรส์เนี่ยอร่อยจริงจริงคอนเฟิร์มค่ะงั้นวันนี้นะคะน้องก็ขอมาผลิตภัณฑ์เอไรส์นะคะให้กับพี่อีฟไปด้วยเลยไว้ใช้ที่ร้านนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรส์ชื่อทิพนาลีค่ะจงศิริรัตนพันธ์อายุ22ปีชื่อเล่นชื่อเป้อยู่ชั้นปวส2ชอบทำอาหารตั้งแต่ตอนประมาณม.3ดูรายการทีวีรายการโทรทัศน์หรือว่าดูที่บ้านแล้วทำแล้วมันสนุกดีก่อนหน้านั้นทำอาหารไม่เป็นกินอย่างเดียวเมนูแรกที่เริ่มทำเป็นเมนูง่ายๆค่ะเป็นข้าวผัดอเมริกันทำออกมารสชาติครั้งแรกเราก็คิดว่ารสชาติอร่อยดีนะตอนเด็กๆอยากเป็นหลายอย่างมากๆค่ะคืออยากเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับแพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์อะไรก็ได้ที่ใส่ชุดกาวอ่ะมันเท่ดีก็เริ่มเปลี่ยนความคิดตั้งแต่ตอนม.3เลยมาสายอาชีพดีกว่าน่าจะเป็นทางเราที่สุดแล้วไปเรียนอย่างอื่นก็ดูไม่โอเคก็มีอาหารที่น่าพอไปได้สุดแล้วเพราะว่าเราก็ชอบกินอยู่แล้วก็เลยมาเรียนทำอาหารอาชีพเชฟนี่เป็นอาชีพที่เชฟทั้งสวยและหล่อตอนแรกก็มองสายอาชีพว่าเป็นแบบจบมาก็จะดีหรอจะมีงานรองรับหรอทำไมไม่เรียนม.ปลายทำไมไม่ต่อม.ปลายคนอื่นเพราะคนอื่นก็ต่อม.ปลายกันเยอะแล้วนี้พอเริ่มใกล้เรียนจบแล้วเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราต้องไปเรียนสายที่แบบหางานการมั่นคงให้เราไปเรียนม.ปลายก็ปวดหัวด้วยแหละก็เลยคิดว่าต้องมาเรียนสายอาชีพดีที่สุดยิ่งถ้าบวกกับเราชอบด้วยก็คือดีเลยมาเรียนที่ทิพเทคเพราะว่าเรียนที่นี่จบมาได้ฝึกงานโรงแรม5ดาวด้วยนะเขาอาจจะเชิญเราไปทำงานด้วยทุกคนก็จะแบบทะนุถนอมเราเป็นพิเศษแล้วแบบเชิญเราให้มาทำงานด้วยร่วมงานด้วยก็หางานง่ายขึ้นไม่อยากทำงานอยากเป็นธุรกิจของตัวเองก็สามารถเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไปเปิดร้านได้ตอนมาเรียนที่นี่จริงๆก็รู้สึกเจอเพื่อนดีครูดีสิ่งแวดล้อมดีเรียนที่นี่ครั้งแรกได้ทำคือเบสิคมากๆทำตั้งแต่ต้มไข่ทำอาหารครอบครัวธรรมดาพวกผัดกะเพราไข่ดาวข้าวต้มแล้วถึงค่อยๆมาเรียนขยับมาเรียนพวกอาหารไทยเบื้องต้นอาหารอาเซียนอาหารนานาชาติขนมเพราะว่าถ้าเรามีวิชาติดตัวเวลาเราไปไหนก็เขาอาจจะเทรนงานเราแต่เขาไม่ต้องสอนเราเยอะเพราะว่าเขาเขาเห็นนะว่าเรามีวิชาติดตัวเรามีพื้นฐานมาเยอะแล้ว
ต่คือที่เราชอบที่สุดก็อาจจะเป็นอยู่ในพวกสปาเกตตี้พวกเส้นต่างๆทั้งหลายถ้าเป็นเมนูเด็ดของเราก็จะเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศโหระพาแล้วเราก็ชอบทำมากคนอื่นกินก็คือต้องบอกอร่อยให้อะไรมาทำได้หมดรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าเพนเน่ลาบไก่ไข่เจียวฟูนะคะส่วนผสมก็มีเส้นเพนเน่น้ำซุปไก่พริกขี้หนูทอดสำหรับโรยหน้าแล้วก็ผักเคียงก็จะมีสาระแหน่กับพริกชี้ฟ้าแดงเอาไว้โรยหน้านะคะผงปรุงลาบน้ำตกตาโลโบนะคะ3ตัวนี้เป็นโจทย์ที่เราได้มานะคะมีไก่สับลวนต้มสุกหอมแดงผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นผักกันก่อนนะคะหั่นต้นหอมเสร็จแล้วก็มาหั่นผักชีฝรั่งต่อนะคะต่อไปก็จะมาซอยหอมแดงนะคะหอมแดงต้องซอยตามยาวนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นแว่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเส้นแบบอัลเดนเต้กันนะคะน้ำต้องเดือดสุกนะคะใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะสุดท้ายใส่เส้นเพนเน่นะคะต้มให้ได้แบบอัลเดนเต้นี่ต้องต้มประมาณ 5-6 นาทีนะคะมาถึงขั้นตอนการทำลาบแล้วนะคะใส่อกไก่ลวนที่ต้มไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมน้ำซุปไก่นะคะใส่เพื่อให้มีความหอมนะคะของคุณรสลาบนะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนเต็มนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็มาใส่เส้นเพนเน่แล้วก็ใส่ผักนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดจานนะคะเสร็จแล้วเราจะมาวางพริกโรยหน้ากันนะคะพริกชี้ฟ้านะคะไข่ฟูนะคะเสร็จแล้วค่ะเพนเน่ลาบไก่ไข่เจียวฟู